ถามถึงความเซ็กซี่ค่ะมิวหาค่ะความเซ็กซี่ของเราเนี่ยมันทำให้ก่อเรื่องกำเนิดเกิดคนยังไงคะเยอะไหมคะก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะรับมือยังไงเนี่ยรับมือยังไงถ้าเป็นคนปกติทั่วไปก็โอเคเออแต่ถ้าจะเกินเบอร์หน่อยนิดนึงก็จริงๆมิวเป็นคนที่ไม่ค่อยถ้าปะทะกันตัวต่อตัวก็จะมีคนอื่นเซฟให้อยู่ใช่ค่ะถ้าแบบไปออกงานไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีคนเซฟอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีเราก็เซฟตัวเองก็ตั้งการ์ดรอก่อนอะไรอย่างงี้ใช่จนมิวเป็นคนมือไวแบบประมาณว่าแบบช้าใช่ใช่จะเป็นแบบอัตโนมัติเพราะว่ามันจะรู้สึกตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่ามีเคยมีเหตุการณ์แล้วมีค่ะแบบกระชากบนเวทีหรืออะไรเงี้ยมีหมดเลยเรามือไวไงคะก็จะมีบ้างบางทีถ้าแบบไม่ตั้งใจเนาะไม่ตั้งใจบางทีแบบมันใช่มันสะดุ้งนะจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้อยากเป็นบางทีแบบแบบไมค์โขกฟับอะไรเงี้ยไม่ใช่เราก็ไม่กล้าไปดูหนูแล้วเวทีตกใจไงแล้วเราตกใจใช่ค่ะมาแบบน่ารักน่ารักเธออะไรเงี้ยส่วนมากคือจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หน้าเวทีก็เจอบ่อยใช่ค่ะมันถือว่าเป็นการปรับเซียนไหมหรือว่าต้องแบบเก็บชั่วโมงบินในการแบบมืออะไรพวกนี้ยังไงบ้างเก็บชั่วโมงบินเลยเหรอคะใช่ส่วนมากก็จะเป็นคนเมามากกว่าค่ะใช่ก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่บอกว่าหนูมองเป็นว่าเป็นเรื่องปกติเราสามารถเซฟตัวเองได้แล้วก็มีพี่ๆคอยเซฟด้วยก็โอเคใช่ก็ใครจะแตะเนื้อต้องตัวบอกหนูก่อนทักก่อนพูดคุยกันนิดนึงหนูตกใจเพราะว่าถ้าไม่พูดแล้วแบบไม่มีการเตรียมตัวเนี่ยหนูอาจจะแบบส่วนได้เพราะฉะนั้นแฟนๆนักเที่ยวตกใจเนอะถ้าใครมาดึงมาหยิกเราบางทีมันตกใจเนาะใช่แล้วเป็นคนที่แบบมือไปเสียงก็ไปแบบเป็นคนแบบว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะมีคนแบบได้ยินเห็นแน่นอนเออใช่ค่ะจริงๆอันนี้คือพีคสุดแล้วใช่ไหมกับการแบบดึงมือประมาณนี้ใช่ค่ะแต่ว่าลวนลามไหนมีไม่เคยเจอไม่เคยถึงมากกว่าก็อย่างว่ามือไวอ่ะไวจะไวไปก่อนใช่ค่ะพอพุ่งเข้ามาปุ๊บถ่าไปละใช่แบบว่าอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะป้องกันตัวดีนะต้องค่ะต้องเลยต้องเรียนได้ไหมมวยไทยมาไหมฮะมีด้วยค่ะมีแบบต่อยมงต่อยมวยด้วยเพราะฉะนั้นผมก็มีวิชาความรู้ด้านนี้อยู่อ๋อถึงเวลาก็ไม่ได้ใส่ตำท่าละค่ะไปก่อนอ่ะแบบสรีระใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ไม่มีใครกล้ามาหาเข้าหาวะเป็นผู้หญิงดูแลตัวเองเออก็ต้องปกติด้วยนิดนึงใช่ค่ะอย่างในโซเชียลล่ะการคุกคงคุกคามอะไรโอ้ยโอ้ยถ้าโซเชียลนี่เยอะมากเลยค่ะมีมาแทบทุกวันแต่ด้วยความที่มีเป็นคนแบบไม่ค่อยได้อ่านแชทพวกนี้หมายถึงว่าแบบเห็นแล้วค่ะจะส่วนมากจะเป็นแบบคุณแม่หรืออะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะว่ามันเยอะค่ะมันเยอะจริงๆแล้วเราก็จะรู้สึกแบบว่าบางคนก็จะแบบตลกสำหรับเรามันก็เป็นเรื่องบันเทิงในประจำวันอะไรอย่างงี้มากกว่ามีตอบกลับบ้างไหมมิวแบบว่างๆแล้วตอบเคยค่ะมิวเคยตอบกลับอยู่แต่มิวจะเป็นฟิลตอบกลับแบบว่าอะไรคะอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบบางคนมาเยอะจริงๆมาทั้งคอมเมนต์มาทั้งอินบ็อกซ์มาทั้งแบบใน MV มาแบบทุกรูปเลยอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอะไรคะอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นแฟนพี่เถิบที่รักจ๋าเมียจ๋ามาอย่างงี้เลยอ่ะใช่แล้วแบบใช่แล้วก็มีแบบการแชร์รูปเราไปแล้วก็บอกเมียผมขับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้ my god แล้วมีไปตอบว่าไงที่รักจ๋าหนูก็ตอบว่าใจเย็นๆค่ะตอบแบบนี้แบบใจเย็นๆค่ะฮัลโหลค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่คือแบบบางทีแบบว่ามันจะมีแบบแชร์ไปแบบวันไหนเราแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยก็จะแชร์รูปแล้วบอกว่าวันนี้เมียใส่ชุดนี้ทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวหนูก็โอ้แต่ว่าเห็นแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็มีแต่ว่าถ้าบางคนถ้าเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆในค่ายคอยจัดการให้อยู่ใช่ค่ะอย่างปีก่อนเราก็มีดำเนินการดำเนินคดีไปมีค่ะบ่อยมากเลยค่ะที่ใช้รูปแบบว่าไปแบบพวกเว็บพนันหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะพี่ใช่ปีนี้ยังโดนอยู่ไหมโดนค่ะโดนยังมีแบบคนแจ้งมาตลอดแล้วแบบน้องมิวมีอีกแล้วครับมีอีกแล้วครับมีอีกแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งให้ทางพี่ทีมแกรมมี่โกค่ะให้เขาแบบไปดำเนินการเขาก็จะไปรีพอร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางด้านกฎหมายใช่มันมีการแบบเคลียร์เป็นเคสอะไรไปได้บ้างอย่างที่เราเห็นแบบเป็นรูปธรรมเหรอคะตามจับได้หรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยังไม่เคยเข้าไปถามเหมือนกันค่ะเพราะด้วยความที่เรารู้มันเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่มีคนเดียวที่โดนคือหลายศิลปินเลยก็โดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคิดมิวคิดว่าถ้าทางค่ายแบบถ้าเว็บไหนที่มันแรงเกินไปหรือว่ามันใช้หากินได้แบบจริงๆแล้วเยอะมากมีผู้
บบว่าเสียหายเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็น่าจะไม่รอดใช่แต่อันนี้ยังยิบย่อยยิบย่อยยังไม่เห็นว่าเคสไหนจะแบบใช่อะไรไหนสร้างรายได้ปุ๊บก็เจอกันหน่อยใช่เพราะว่าเราไม่ได้เอาฝากเตือนแฟนๆหน่อยนะบางทีแบบไปเห็นหน้าเราตามเว็บตามอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปหลงเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้อยากบอกเลยนะคะว่าถึงจะแต่งตัวเซ็กซี่นะคะแต่ว่าไม่เคยแบบว่าใช้รูปหรือว่าใช้ตัวเองในการหากินอะไรที่ไม่สุจริตแล้วก็เป็นแบบไม่เคยชักชวนให้เล่นพวกการพนันหรือเสี่ยงโชคใดๆไม่เคยเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนด้วยนะคะถ้าใครที่พบเห็นสามารถแจ้งมิวได้เลยนะคะหรือว่าแจ้งไปที่เพจของ Grammy Go ก็ได้ค่ะเดินมาการมีรางวัลนำจับไหมคะนำจับเหรอคะจับให้ได้ก่อนค่ะมิวว่า มีแน่นอนแต่จับให้ได้เถอะค่ะเพราะเยอะจริงๆค่ะในสมัยนี้เยอะมากเยอะมากใช่ค่ะมิวก็เคยอยากจะจับให้ได้เองแต่มันเหนื่อยอ่ะมันแบบมันเยอะแล้วมันแบบที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะแล้วด้วยความโซเชียลอ่ะมันง่ายแล้วมันกว้างไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเข้ากระบวนการของคุณตำรวจเราก็รู้ว่าเขางานเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบไปรบกวนเราไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าถ้ามันปล่อยได้อะไรเงี้ยก็ปล่อยเถอะเพราะเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นก็โอเคก็ได้แต่แบบแจ้งเตือนไปโนว่าไม่ใช่เราใช่ค่ะใช่แต่ว่าแฟนคลับน่ารักค่ะแฟนคลับจะเข้าไปช่วยกันกดรีพอร์ตซะเยอะก็จะแบบปิวค่อนข้างไวใช่จะไปปลิวไปพวกของปลอมของเถื่อนใช่ค่ะเนื้อหาซิงเกิลใหม่เราเลยหญิงทะเลหญิงทะเลค่ะเกิดจากอะไรคะลูกเกิดจากมีชายทะเลก็เลยต้องมีหญิงทะเลด้วยค่ะอ๋อเหรอเหมือนแบบผีทะเลแต่นึกว่าเปรียบเทียบกับผีทะเลผู้ชายก็จริงๆก็ได้ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบแบบนั้นแต่ว่าในเพลงเนี่ยก็จะเป็นฟิลเหมือนกับแบบว่าเล่นคำเล่นคำเหมือนแบบว่ามีชายทะเลก็ต้องมีหญิงทะเล อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเรื่องเนื้อเรื่องของเพลงนี้คือต้องการสื่ออะไรเป็นฟิลเหมือน Poppy Love หรือว่าเหมือนคนที่มีคนคุยหรือว่ามีความรักกุ๊กกิ๊กกันชวนกันไปเดทไปเที่ยวที่ทะเลมีแบบมีพ่อแม่งอนกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจีบแอลเอิร์นกันจีบแอลเอิร์นใช่ค่ะแอลเอิร์นสไตล์ของเรามันเกิดจากอะไรครับเพลงนี้ไอเดียมันเกิดจากเราเองหรือยังไงจริงๆอยากนำเสนอเพลงเร็วที่เป็นมูดแบบว่าน่ารักบ้างเพราะว่าเพลงเร็วของมิวที่ผ่านๆมาก็จะเป็นแบบแนวออกซะแบบโซสมด อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ใกล้สิ้นปีแล้วก็เลยแบบว่าอยากปล่อยเพลงสนุกๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าเอ้ยความน่ารักกุ๊กกิ๊กบ้างใช่ค่ะให้คนแบบว่าไปเขินๆกันใช่แล้วมีส่วนร่วมยังไงบ้างครับเพลงนี้ก็มีออกแบบท่าเต้นด้วยค่ะมีออกแบบท่าเต้นใช่ค่ะเองด้วยค่ะกับน้องแดนเซอร์อีกคนนึงใช่ค่ะเพราะอะไรเรามีพื้นฐานด้านนี้หรือยังไงลูกถึงอยากพอมีค่ะใช้คำว่าพอมีแล้วกันแล้วก็จริงๆมันไม่ได้แบบว่าเต้นจ๋าแบบว่าเต้นแบบเหมือนซิงเกิลของมิวที่ผ่านมารีบเลยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนฟิลแบบโยกๆแล้วเราเป็นคนแบบชอบโยกโยกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่โจ๊ะอย่างนี้หรอใช่ค่ะหมอลำหน้าห้านนะไม่ถึงหมอลำหน้าห้านค่ะจะเป็นมีความ EDM ผสมเข้ามาก็จะดูแบบจะสตริงผสมลูกทุ่งด้วยเพราะว่าเรามาแนวใหม่แล้วค่ะเราเป็นลูกทุ่งสาว EDM เหรอใช่ค่ะเราบรรจุบัญญัติขึ้นมาใหม่เลยบัญญัติขึ้นมาใหม่เลยลูกทุ่งสาว EDM ลูกทุ่งสาว EDM ใช่ค่ะก็คือผับเพิบร้านอาหารอะไรพวกไปเปิดใช่แล้วก็คิดว่าแบบว่าพวกต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะมาฟังเพลงเราแล้วเขาก็จะแบบสามารถแบบอินได้แบบเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เนื้อร้องนี่คือภาษาไทยล้วนหรือว่าภาษาไทยล้วนค่ะมีอังกฤษนิดหน่อยนิดหน่อย I love you อะไรอย่างเงี้ยเป็นการสื่อสารเป็นการสื่อสารฟีดแบคเป็นยังไงคะมีค่ะฟีดแบคดีมากค่ะเพลงนี้เพราะว่า MV สวย MV สวยมากเพลงนี้แล้วก็มีแบบว่าใส่ชุดว่ายน้ำด้วยใน MV ก็เลยแบบว่าคนก็ค่อนข้างที่จะแบบหู้ตกใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติเราเป็นคนแต่งตัวแบบว่าเซ็กซี่อยู่แล้วแต่ว่าชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ยจะไม่เคยแบบว่าใส่บ่อยๆหรือว่าแบบไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ำเต้นแต่ใน MV เนี่ยคือใส่ชุดว่ายน้ำเต้นเลยทำไมถึงแบบว่าใส่สุดขนาดนี้ตอนแรกก็ไม่ได้ว่าจะทำขนาดนี้เหมือนกันค่ะแต่พอเหมือนกับเราฟิตติ้งชุดแล้วถึงวันถ่ายจริงๆเส้นเรื่องที่แบบพี่โปรดิวเซอร์เขาวางให้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆชุดนี้สวยมากแล้วก็แบบอยากจะให้เก็บหลายๆช็อตไว้แบบว่าเป็นชุดนี้เต้นด้วยชุดนี้เต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเขาก็ไปตัดมันก็ออกมาแบบอ้าวสรุปชุดว่ายน้ำเต้นเยอะมากสรุปปล่อยคิวชุดว่ายน้ำเต็มเลยใช่ค่ะจริงๆตอนถ่ายทำเขินไหมปกติเราอาจจะใส่ชุดว่ายน้ำไปเที่ยวทะเลไปลงสระมีนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยพอแต่ว่าทีมงานค่อนข้างเซฟให้กันเยอะแล้วก็เป็นชุดว่ายน้ำที่แบบมันมีตัวเซฟให้ด้วยค่ะใช่แล้วพี่เขาตุ้มเขาก็เซฟให้ด้วยถือว่าปลดล็อกเราไหมคะ
ปลดล็อกไหมใส่เต็มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยในงาน MV เราอะไรเงี้ยเอาปลดล็อกค่ะ MV นี้ปลดล็อกเลยค่ะหลังจากนี้คือแต่งอะไรก็ได้แหละแต่งอะไรก็ได้จริงๆแต่งอะไรก็ได้มานานแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่ชุดว่ายน้ำเนี่ยมันด้วยความที่ในชีวิตประจำวันมันก็ควรที่จะอยู่แบบว่าริมสระน้ำชายทะเลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็น MV ตัวแรกที่แบบเออเรามานั่งดูเราก็ขืนตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยคนแซวเยอะไหมพอเห็น MV แซวเยอะแซวเยอะค่ะแซวเยอะมากแต่ปกติอย่างที่บอกว่าเป็นคนแต่งตัวเซ็กซี่อยู่แล้วคนก็จะแซวตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะช่องทางยังไงคะลูกช่องทางก็โซเชียลค่ะทุกโซเชียลเลยแต่ถ้าใครอยากฟังเพลงหรือว่าอยากดู MV นะคะก็ติดตามได้ YouTube ของ Gramigo Official ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ชื่อเพลงก็ได้หญิงทะเลค่ะหรือว่าจะเป็นเพลงอื่นๆของมิวนะคะก็พิมพ์ชื่อมิวเข้าไปได้เลยใน Gramigo ก็จะมีแบบหลายๆผลงานเพลงทั้งผลงานเพลงเก่าเพลงใหม่เพลง cover ต่างๆค่ะหรือว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตประจำวันต่างๆก็Instagram Facebook หรือว่า TikTok ก็จะใช้ชื่อเดียวหมดเลยค่ะ muse.sukSAI มิวสุขใสค่ะใช่สามารถเต้นมีชาเลนจ์มีชาเลนจ์ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปใช้แบบเพลงกันได้แล้วก็แบบเอาไปเปิดแบบช่วงปีใหม่กันได้สนุกใช่ค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ